2ค่ะนางสาวชนวรรณทองเคือเลขที่3ค่ะนภัสวรรณวรเลขที่5ครับสุรัญญาสุชลชาเลขที่20ค่ะอลิสาโลกาคุณเลขที่22ค่ะพวกเรามาจากสีนะคะการทดลองของเรานะคะก็จะใช้แผ่นอะคริลิกมาต่อกันเป็นกล่องเลือกที่แต่ละแผ่นเนี่ยเราก็จะเจาะรูไว้เพื่อให้มันอากาศระบายนะคะและที่เราใช้แผ่นอะคริลิกเนี่ยจุดประสงค์ของเราคือเราต้องการจะกันรังสี UV ออกส่วนหนึ่งเพราะว่ารังสี UV เนี่ยเป็นคลื่นที่มีความยาวคลื่นสั้นแต่ว่ามีพลังงานสูงซึ่งมันอาจจะมีอันตรายต่อต้นข้าวได้ค่ะเราก็เลยมาทดลองกันค่ะวิธีการทดลอง1คั้นเมล็ด100เมล็ดและแช่น้ำ2เพาะใส่ทิชชู่3ย้ายใส่ถาดเพาะ4ย้ายใส่กระถางละ3ต้นกำหนดให้ชุดควบคุมเป็นชุดที่ไม่มีกล่องอะคริลิกครอบชุดทดลองเป็นชุดที่มีกล่องอะคริลิกครอบโดยชุดการทดลองทั้ง2ชุดนี้นะครับพวกเราจะตั้งไว้ที่บริเวณเดียวกันนะครับแล้วก็รดน้ำวันละ2ครั้งก็คือเช้าเย็นนะครับซึ่งการรดน้ำนี้เป็นหน้าที่ของผมครับโดยผมจะรดน้ำให้มันติ่มเส้นบนกระถางนี้นะครับทุกครั้งแล้วก็ส่วนคนอื่นก็จะมีหน้าที่ดังนี้ครับก็คือมินจะเป็นคนวัดส่วนสูงของต้นข้าวครับแล้วก็นิวจะเป็นคนเพาะเมล็ดบูแก้เป็นคนถ่ายรูปส่วนยูน่าจะเป็นคนบันทึกผลครับโดยพวกเราจะบันทึกผลกันทุกวันพุธครับค่ะสำหรับสรุปผลการทดลองนะคะก็ถ้าเกิดไม่นับอีเนี่ยค่ะก็จะเห็นได้ว่าต้นชุดทดลองของเราที่มีกล่องอะคริลิกครอบอยู่นะคะจะสูงกว่าชุดควบคุมที่ไม่มีกล่องอะคริลิกครอบค่ะMonster ลาไปก่อนขอบคุณค่ะ